ไม่ว่าโบรกเกอร์จะแนะนำเรามากี่ตัวเป็นร้อยตัวยังก็ตามเราก็ต้องมาคัดกรองอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้การลงทุนของเรานั้นเนี่ยถูกต้องตามแบบฉบับของเราจะฟังแต่คนอื่นไม่ได้เราก็ต้องคิดเองด้วยแหมถ้าจะให้ดีนะนอกจากมุมมองของโบรกเกอร์เนี่ยอยากจะไปฟังมุมมองของนักลงทุนทั่วไปบ้างเขาว่ายังไงบ้างคุณธนวรรณดิฉันก็มีมาฝากเหมือนกันนะคะมีมาฝากเป็นมุมมองของดร.นิเวศนักลงทุนต้นแบบ VI วันนี้เนี่ยท่านจะพาไปดูภาพของอุตสาหกรรมกันหน่อยคือดร.นิเวศเนี่ยบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยถ้าจะไปดูการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากบางอุตสาหกรรมเนี่ย10ปีไม่เปลี่ยนเลยแต่ว่าปีนี้เขาบอกว่ามี1อุตสาหกรรมที่ดูแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือดิจิตอลทีวีนั่นเองคือดร.มองภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอลทีวียังไงดีหรือร้ายนะคะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรคนที่ได้ประโยชน์คนที่เสียประโยชน์มีหมดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้แสดงว่าไม่ได้ดีทุกคนสิไม่ได้ดีทุกคนภาพรวมเนี่ยเบื้องต้นบอกว่าโดยรวมเนี่ยอาจจะแย่ลงเพราะอาจจะเหนื่อยขึ้นแต่ว่าในมุมนี้เนี่ยก็จะมีคนที่ได้ประโยชน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองไปฟังมุมมองของดร.ดูนะคะว่ามองกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ได้ยังไงติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะปีนี้มีกลุ่มอุตสาหกรรมไหนบ้างที่ดร.มองว่าไปได้แล้วกลุ่มอุตสาหกรรมไหนบ้างที่เป็นดาวร่วงคะคือผมว่าการเปลี่ยนแปลงมันช้าจะมาอย่างที่เราก็เห็นกันอยู่จะมาธุรกิจพวกโรงพยาบาลธุรกิจค้าปลีกจะมาแม้กระทั่งสถาบันการเงินหลายธุรกิจอะก็ยังเหมือนเดิมแหละก็คือพวกนี้ไปได้เรื่อยๆจะมามันไม่มีอยู่ๆก็เปลี่ยนที่ผมเห็นว่ากำลังเปลี่ยนแปลงรุนแรงก็มีอย่างเดียวก็คือพวก อาจจะ 2-3 อย่างก็คือยกตัวอย่างนะไอ้พวกทีวีดิจิตอลทั้งหลายที่กำลังเปิดตัวออกมาใช่ไหมที่เนื่องจากว่าเป็นของใหม่เลยใหม่เอี่ยมเพราะนั้นธุรกิจนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อยังไม่มีผู้ชนะยังไม่มีผู้แพ้ใช่ไหมและยังไม่รู้ด้วยว่าใครจะกำไรใครจะขาดทุนใช่ไหมไม่รู้เรื่องนี่ก็อันตรายสำหรับการเข้าไปลงทุนคือการลงทุนเนี่ยถ้าถามว่าปีนี้จะเป็นมีธุรกิจอุตสาหกรรมไหนเปลี่ยนแปลงอันนี้พูดยากมากนะเพราะปกติเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางที10ปีเปลี่ยนทีนึงนะใช่ไหมบางที20ปีเปลี่ยนทีนึงไม่ใช่เปลี่ยนทุกปีใช่ไหมกิจการที่เคยดีเนี่ยหรือว่ากิจการที่กำลังดีอยู่เนี่ยมักจะต่อเนื่องไปถ้าเราดูบอกว่าอย่าง Apple เนี่ย Apple นี่ดีมา10ปีแล้วนะแล้วช่วง10ปีนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนใช่ไหม Microsoft Google มันก็ตามมาแล้ว10ปีแล้วถามบอกปีนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีใครรู้แต่ไม่มีใครรู้เลยนะพอรู้ขึ้นมาแป๊บเดียวเฮ้ยไอ้ตัวนี้มาได้ยังไงทำไมมันดีมันอะไรใช่ไหมเพราะนั้นถ้าถามว่าอุตสาหกรรมไหนเปลี่ยนแปลงในเมืองไทยตอนนี้ก็มีที่ผมเห็นชัดๆก็ทีวีเนี่ยอย่างอื่นเหมือนเดิมคือทีวีนี่ดร.มองว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในสังคม จริงจะดีไหมคะเค้กที่เคยแบ่งกันจะกระจายใช่ก็คือถ้ามองในแง่ของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยผมว่าส่วนใหญ่จะเหนื่อยนะก็จะมีบางบริษัทที่โดดเด่นออกมาแน่นอนต้องมีนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าเหนื่อยเพราะว่าเค้กมันแบ่งเยอะขึ้นเดิมทีมันแบ่งกันอยู่ไม่กี่เจ้าแต่พอเปิดออกมาโอ้โหทีนี้คนมารุมมาตุ้มขอแบ่งกันเต็มไปหมดใช่ไหมมีเคเบิลมีทีวีดิจิตอลมีดาวทุงดาวเทียมเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมันก็ต้องแย่งกันหาโฆษณาอะไรต่างๆใช่ไหมแต่โฆษณามันอาจจะบอกโฆษณาก็โตไม่มากใช่ไหมเพราะโฆษณาเขาอิงกับตัวยอดขายสินค้าใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็แค่เนี่ยยอดขายสินค้าเพิ่ม 10% โฆษณาก็เพิ่ม 10% ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีใครบอกว่ายอดขายสินค้าโต10แต่ว่าโฆษณาเพิ่มก็ไป30ไม่มีหรอกเขาก็เพิ่มเม็ดเงินโฆษณาแค่จะมีงบโฆษณาตามยอดขายที่เขาคาดใช่ไหมแต่ว่าโอเคเพิ่มมา 10% แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคนเข้ามาขอแบ่งเนี่ยหลายเจ้ามาเยอะขึ้นมาคนที่ไม่เคยอยู่ในอุตสาหกรรมก็เข้ามาใช่ไหมอยู่ๆไม่เคยทำเลยบอกว่าโอเคจะทำทีวีใหญ่โตระดับประเทศนี่ก็บอกว่าโอเคแต่ก่อนทำคอนเทนต์ตัวนี้จะเข้ามาทำทีวีใช่ไหมแต่ก่อนทำข่าวก็จะเข้ามาทำทีวีเพราะนั้นทุกคนรุมกันหมดแต่เงินน่ะเม็ดเงินอยู่ตรงไหนเม็ดเงินมันก็คือเม็ดเงินโฆษณาเท่าเดิมหรือโตขึ้น 10% เพราะนั้นมันก็ต้องมีคนที่ทำอยู่แล้วถูกแบ่งไปใช่ไหมเจ้าใหญ่ๆที่เคยอยู่ก็ถูกแบ่งไปใช่ไหมเจ้าเล็กๆที่ได้เนี่ยบางคนก็ได้ไม่พอเพราะว่าต้นทุนเยอะ
หมายความว่าได้เม็ดเงินโฆษณาไม่พอแต่ต้นทุนที่ทำทีวีมันแพงก็ขาดทุนแต่บางบริษัทก็อาจจะรวยเลยเพราะว่าตัวเองทำมีต้นทุนต่ำแล้วก็ได้โฆษณาเยอะเพราะเขาทำเก่งเขาก็รวยไปใช่ไหมมันก็จะมีคนรวยใหม่นะครับทีวีช่องที่รวยใหม่ทีวีช่องที่เปิดใหม่ก็จนเลยนะทีวีเก่าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าไม่รู้จะเอาจากใครแต่ว่าถ้าตัวเองเดิมตัวเองเยอะใช่ไหมโอกาสที่บอกเฮ้ยไอ้โต 10% ฉันขอเอาด้วยเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันเพราะนั้นถึงว่าตัวธุรกิจทีวีตอนนี้ต้องถือว่าโดยรวมแล้วน่าจะแย่ลงนะโดยรวมน่าจะแย่ลงนะคะแต่ว่าเจ้าที่น่าจะโตได้ก็คือจะต้องเป็นเจ้าที่มีกำไรคุณต้องไปวิเคราะห์ดูเจ้าเดิมส่วนใหญ่เขากำไรอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะกำไรไม่เพิ่มแล้วหรืออาจจะกำไรลดเป็นไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าก็บอกว่าโอ้ยคนก็ย้ายไปอยู่เจ้าใหม่ย้ายไปอยู่ทีวีใหม่แต่ก็อาจจะไม่เป็นก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าโอกาสที่เขาจะเพิ่มยากหน่อยมีแต่โอกาสจะลงมีใช่ไหมเพราะเขาใหญ่มากคนใหม่นี่ก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันมีผสมผสานแต่ตอนนี้ราคาหุ้นทุกตัวขึ้นหมดเพราะว่าอย่างนี้อ่ะคือตอนนี้เนี่ยมันคนที่ลงทุนคนเล่นหุ้นตอนนี้ทุกคนแบบพือหมดตัวนี้ก็จะมีอนาคตตัวนี้มีนะซื้อกันหมดแล้วซื้อไว้ก่อนค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องพูดถึงตัวนะคะถ้าดร.มองว่าตัวที่จะชนะเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะนี่ก็เป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องยากมากเพราะว่ามันก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็มันขึ้นอยู่กับปัจจัยคนบริหารเก่งแค่ไหนคุณมีต้นทุนที่ได้เปรียบไหมจะมาเช่นคุณทำคอนเทนต์อยู่แล้วคุณบอกว่าเอ้ยคอนเทนต์เราก็เท่าเดิมอยู่แล้วใช่ไหมเราก็แค่ว่าเข้ามาทำเป็นทีวีเอาคอนเทนต์มาใช้อะไรเพราะนั้นต้นทุนในการทำทีวีเราก็จะต่ำใช่ไหมเพราะนั้นเราสามารถเอาโฆษณาเข้ามาแล้วคุ้มใช่ไหมก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนอ่ะคนที่ไม่มีคอนเทนต์เวลานี้ที่เข้ามาทำทีวีเขาก็ต้องมีจุดแข็งอะไรบางอย่างเขามันไม่มีหรอกคนที่บอกไม่มีอะไรเลยแล้วก็เข้ามาทำทีวีอันใหม่ที่จะเปิดขึ้นหาไม่ได้หรอกเพราะนั้นต่างคนต่างก็จะมีความเข้มแข็งของตัวเองคุณมีคอนเทนต์ไอ้นี่ก็มีนู้นไอ้นี่ก็มีนี้ใช่ไหมต่างคนต่างก็เคลมว่าตัวเองเนี่ยจะชนะทั้งนั้นใช่ไหมนะบางคนก็บอกว่าเอ้ยเขามีไงเขามีมีเดียเขามีนู้นมีนี้ใช่ไหมบางคนก็มีเงินบางคนก็บอกเขาสามารถรวบรวมคนมารวมกันเป็นเครือข่ายใหญ่พอเครือข่ายใหญ่ต้นทุนก็จะต่ำลงสามารถจะซื้อคอนเทนต์ได้ทุกคนเขียนทั้งหมดแต่ไม่มีใครรู้ถ้าคนที่มองออกจริงๆเนี่ยคุณก็ซื้อหุ้นก็รวยไปค่ะ